ก้าวไกลแชมป์ใช้จ่ายเลือกตั้งสดมากสุด 40.9 ล้านภูมิใจไทยทุ่มเฉพาะทำป้าย29รอกกต.เปิดค่าใช้จ่ายเลือกตั้งปี66รวม67พรรคก้าวไกลใช้มากสุด 40.9 ล้านตามมาด้วยรอทสช. 40.6 ล้านเพื่อไทย 40.2 ล้านขณะที่ภูมิใจไทยใช้งบทำป้ายทะลุ29ล้านเมื่อวันที่20กันยายน2566เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เผยแพร่สรุปรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส.ส.เมื่อวันที่14พฤษภาคม2566ของพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อตามที่มาตรา67พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. 2561ประกอบข้อ9ของระเบียบกกต.ว่าด้วยแบบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งส.ส. 2566กำหนดไว้พบว่าในจำนวน67พรรคที่ส่งผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อโดย10พรรคที่มีรายจ่ายในการเลือกตั้งส.ส.มากที่สุดเรียงตามลำดับได้แก่1พรรคก้าวไกลมีรายจ่าย40,973,623 บาท2พรรครวมไทยสร้างชาติมีรายจ่าย 40,697,861 บาท3พรรคเพื่อไทยมีรายจ่าย 40,212,647 บาท4พรรคภูมิใจไทยมีรายจ่ายรวม 38,452,473 บาท5พรรคประชาธิปัตย์มีรายจ่าย 34,423,909 บาท6พรรคชาติไทยพัฒนามีรายจ่าย 29,647,6 บาท7พรรคเสรีรวมไทยมีรายจ่าย 26,644,804 บาท8พรรคพลังประชารัฐมีรายจ่าย 24,232,915 บาท9พรรคไทยสร้างไทยมีรายจ่าย 20,935,880 บาท10พรรคชาติพัฒนากล้ามีรายจ่าย 19,231,333 บาททั้งนี้ในการเลือกตั้งที่ผ่านมากฎกำหนดค่าใช้จ่ายของส.ส.กรณียุบสภาโดยส.ส.แบบแบ่งเขตใช้จ่ายไม่เกินคนละ 1.9 ล้านบาทและส.ส.แบบบัญชีรายชื่อหรือพรรคการเมืองไม่เกิน44ล้านบาทซึ่งจากแบบรายงานรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งของ67พรรคที่ยื่นต่อกกต.นั้นพบว่าสิ่งที่ทุกพรรคใช้จ่ายมากที่สุดคือค่าจัดทำป้ายและสิ่งพิมพ์ค่าเช่าและตกแต่งสถานที่รวมถึงการค่าใช้จ่ายในการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์และการโฆษณาในสื่อต่างๆโดยพรรคภูมิใจไทยระบุว่ามีค่าจัดทำป้ายและสิ่งพิมพ์สูงถึง 29,824,008 บาทค่าใช้จ่ายหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ 1,421,300 บาทค่าเช่าสถานที่และตกแต่งสถานที่ 3,325,713 บาทขณะที่พรรคเพื่อไทยระบุค่าจัดทำป้ายหาเสียง 25,822,921 บาทค่าใช้จ่ายหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ 1,885,500 บาทส่วนพรรคก้าวไกลระบุค่าจัดทำป้ายและสิ่งพิมพ์17,4299 บาทค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ 4,712,488 บาทค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ 13,177 บาทเศรษฐาโพสต์รัวๆเจอรถติดที่นิวยอร์กควงภริยาร่วมงานเลี้ยงพบ CEO BlackRock เศรษฐาโพสต์รัวๆเจอรถติดที่นิวยอร์กใช้วิธีเดินเข้าร่วมประชุมแทนบอกอากาศเย็นสบายก่อนร่วมงานเลี้ยงรับรองแพทย์หญิงภักพิไลส
สวมชุดไทยจักรีร่วมงานเมื่อวันที่20กันยายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวในสังคมโซเชียลระหว่างการเดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่78ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังโพสต์คลิปวิดีโอภาพและข้อความบนอินสตาแกรมส่วนตัวแบบรัวๆสะท้อนการทำงานระหว่างการเข้าร่วมประชุม UNGA 78มีทั้งคลิปที่ได้พบกับเมอร์แลรี่ฟิงค์ CEO กลุ่มบริษัทแบล็กร็อกซึ่งเป็นบริษัทผู้นำในการบริหารการเงินและการลงทุนของโลกพร้อมข้อความพบกับแลรี่ฟิงค์ CEO BlackRock บริษัทจัดการลงทุนใหญ่อันดับหนึ่งของโลกที่ให้ความสำคัญในการลงทุนด้านความยั่งยืนสนใจมาลงทุนเร็วๆนี้ที่ไทยครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้โพสต์คลิปการเดินมาเข้าร่วมประชุมเนื่องการจราจรในนิวยอร์กที่ค่อนข้างติดขัดพร้อมข้อความว่ามานิวยอร์กเจอรถติดเลยเดินมาประชุมแทนอากาศกำลังเย็นสบายเหมือนเปิดแอร์เบาเลยครับล่าสุดโพสต์คลิปวิดีโอคู่กับแพทย์หญิงภักดิ์พิไลทวีสิงห์ภริยาที่สวมชุดไทยจักรีร่วมงานเลี้ยงพร้อมข้อความเดินทางเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่หัวหน้ารัฐบาลที่เข้าร่วมประชุมและภริยาโดยประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโจเซฟอาไบเดนจูเนียร์เป็นเจ้าภาพที่เดอะเมโทรโพลิแทนมิวเซียมออฟอาร์ตครับงามไส้หัวหน้าบัญชียักยอกเงินพัชรวาทสั่งช่วยเจ้าหน้าที่อุทยานไม่ได้เงินเดือนพัชรวาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนายทหารคนสนิทสั่งเร่งรัดช่วยเจ้าหน้าที่อุทยานสบอ6สงขลาเงินเดือนยังไม่ออกเหตุหัวหน้าบัญชียักยอกเงินพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบเพื่อดำเนินโทษทางวินัยวันที่19กันยายน2566นายอัธพลเจริญชันสารักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากนายณัฐนันท์ด่านอนุพันธ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สบอที่6สงขลากรณีเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชียักยอกเงินในส่วนของค่าจ้างเจ้าหน้าที่จากการตรวจสอบพบว่าเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานค่าตอบแทนใช้สอยการปฏิบัติงานให้ส่วนราชการและค่าใช้จ่ายอื่นๆล่าช้าไม่สามารถเบิกจ่ายออกมาได้นายอัธพลกล่าวอีกว่าต่อมาวันที่12กันยายนมีการเบิกจ่ายเงินออกมาบ้างแต่น้อยกว่าความเป็นจริงจึงประสานตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินงบประมาณของสบอที่6สงขลาจากธนาคารกรุงไทยสาขาสงขลาตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2564ถึงพ.ศ. 2566พบว่ามีเงินโอนเข้าออกผิดปกติอยู่หลายรายการอันมีผลมาจากการประพฤติมิชอบหรือยักยอกทางการเงินซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่ส.พนาวันสงวนนามสกุลทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชีสบอที่6สงขลานายอัธพลกล่าวต่อว่าจึงแจ้งอายัดบัญชีเงินออกจำนวน2บัญชีพร้อมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวพนาวันในข้อหาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา147ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือของผู้อื่นโดยทุจริตและข้อหาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตพ
พร้อมย้ายนางสาวพนาวรรณออกจากงานการเงินและบัญชีส่วนอำนวยการและตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการโทษทางวินัยตามระเบียบของทางราชการต่อไปในอัฐพลกล่าวอีกว่าในกรณีที่เกิดขึ้นได้รายงานให้พลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบแล้วโดยพลตำรวจเอกพัชรวาทได้แสดงความห่วงใยต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งยังไม่ได้รับเงินเดือนพร้อมทั้งสั่งการให้หน่วยงานต้นสังกัดคือสบอที่6สงขลาเร่งรัดให้การช่วยเหลือเยียวยาเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน